ที่เมืองไทยเน้นร้านกาแฟที่เมืองจีนนี่ร้านชาเป็นเรื่องใหญ่ครับร้านชากังฟูก้งฝูชาเต้าได้รับรางวัลด้านการตกแต่งมากมายจากสถาปนิกหลากหลายแขนงเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมานั่งประชุมคุยงานร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ซัวเถานะครับด้านในตกแต่งเป็นสวนโบราณอลังการสุดๆเลยนะครับชาเนี่ยภาษาจีนกลางออกเสียงว่าฉาญี่ปุ่นออกเสียงว่าฉะทางแต้จิ๋วออกเสียงว่าแต้สันนิษฐานว่าฝรั่งก็นำเอาเสียงของคำว่าแต้ไปเลยกลายเป็นคำว่าทีก่อนจะดื่มก็ยังต้องมีพิธีรีตองครับแก้ว3ใบเหมือนตัวอักษรผินที่แปลว่าชิมก็ได้น้ำแรกนะครับเททิ้งหมดเลยนะครับผมเป็นการล้างแก้วนี้น่าจะได้ดื่มจริงแล้วครับจะเต้เจี๊ยเต้เจี๊ยเต้ชาที่ดีต้องคู่กับการเล่าเรื่องที่ดีสตอรี่เทลลิ่งในอารยธรรมจีนมีมานานแล้วนะครับเจี๊ยเต้เจี๊ยเต้